ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะสาธุก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั้งในห้องนี้แล้วก็ในที่ต่างๆที่ฟังอยู่นะสาธุก็ <c oughs> <c oughs> เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่มาที่โรงเรียนอนบุบาลฝันในฝันนะหรือว่ามาอยู่ตรงนี้หรือว่ามานั่งฟังธรรมะก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้อยู่ในในกระแสะของธรรมะจริงๆเลยนะเหมือนเราอยู่ในสมัยเหมือนพุทธกาลนะที่ที่มีบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมหรือบรรยากาศของการ ฟังธรรมแล้วก็นึกถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนาะโดยเฉพาะพระองค์ดีที่เราได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เริ่มประกาศธรรมใช่ไหมครั้งแรกโดยเฉพาะเป็นทางการเลยอะที่เราสวดบทบทธรรมจกักใช่ไหมเอ่ยแล้วหลังจากนั้น วิถีของการเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ก็ก็เป็นไปโดยตลอดเลยนะจกนกระทั่งสุดท้ายของวาระชีวิตใช่ไหมก็ยัยงแสดงธรรมประทานโอวาทที่เป็นหลักให้กับชาวโลกเนาะก็นึกถึงพระองค์ท่านนะพระสมมาสมพุริเจา้านะอย่างเราจะมานั่งตอนนี้ตอนเย็นตอนค่าเนี่ยนึกถึงพระสมมพรทธเจา้าตอนตอนที่ท่านทําอะไรบ้างเนี่ยตอนตอนเย็นกับตอนค่ำ เออเป็นบรรยากาศตอนนี้จริงๆนะเพราะว่าในการบำเพ็ญพุทธกิจห้าประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงโปรโดชาวโลกนะเขาเรียกว่าโลกัตถจริยานะก็คือโปรโดชาวโลกเนี่ยในพุทธกิจห้าประห้าอย่างในชีวิตประจําวันของของพระองค์ท่านนะเราเห็นว่าตอนเช้าเราแล่ตอนเช้าบิณฑบาตนะตอนเย็น ก็แสดงธรรมให้กับประชาชนทั้งหลายนะพอตอนค่ําก็ประทานโอวาทให้กับพระภิกษุหมภิกษุทั้งหมดเลยเป็นประจำพอตอนดึกตอนดึกนี่เราก็หลับไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนดึกของพระพุทธองค์ทาอะไรเนาะใช่โปรดเทวดาอีกเนาะซึ่งเทวดากับมนุษย์นี่พวกเราคิดว่าอันไหนมากกว่า เทวดามากกว่านะหลวงพี่เอินมีความตึกพระสมบัติเจ้ารัดสรุแล้วทรงแสดงธรรมคนบนรรลุธรรมเราว่าเยอะแล้วแต่เทวดาได้เยอะกว่าเยอะเลยตอนบรรจวคีบรรลุธรรมเท,ทวดาทั้งส8ดโกดรธบรรลุใช่ไหมอ่างั้นตอนดึกพระสมบัติเจ้าก็ท่งโปรดเทวดาคือทรงแสดงธรรมหรือตอบปัญหาที่ที่สงสัยเพราะบางทีเท,ทวดาก็ลงมาถามกันนะอย่างท้าวสกกะลงมาบ่อยเลยใช่ไหม ม,าามันถามปัญหามีเรื่องสักกะปัญหาอยู่ในพัฒไตประดุกก็มีหรือเรื่องราวต่างๆที่ลงมาทูลถามในเรื่องของมงคล,ลสูตรใช่ไหมมงคลชีวิตอ่ะที่เราเรียนกันสามสิแปดประการกะท้าสัก,กะก็ลงมาพร้อมกับบริวารและทูลแล้วก็บอกให้เทวดาองค์หนเป็นผู้ทูลถามพระองค์อ่ะก็มีแม้ในตอนดึกก็ทรงแสดงถามให้กับเทวดาแล้วก็ตอนใกล้รุ่งคือใกล้รุ่งใกล้รุ่งเขาเรียกปัจจุสมัยนะ ใกล้ลุงเนี่ยพระสมบับเจ้าก็ทรงทําอะไรนะตรวจจ้าแผ่ข่ายคือพระยานของพงไปสุดข,ขอบจัก,กรวาลเลยใช่ไหมแล้วก็ดูสิว่ามีใครหนอที่จะมีโอกาสบรรลุธรรมบ้างเรอ,อะรต่างๆท่านก็เสด็จไปไกลแค่ไหนก็ไปนะเหอะไปก็มีพระราชดำเนินโดยทโดยพระบาทก็มีเพราะฉะนั้นวิธีของการที่พระองค์ได้ทรงเป็นทรงเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกเนี่ย ในหนึ่งวันของท่านเนี่ยโหดูสิเต็มเวลาเลยเนาะการพักก็น้อยแต่ว่าการพักของพระองค์ก็สีหาสยายญาตินะก็พักแบบก็ก็คือโดยสมบูรณ์แล้วแต่ของพวกเราการพักเราสมบูรณ์ไหมเราไม่ก็สมบูรณ์เท่าไหร่นะเป็นต้นนะแต่ของพระองค์ก็คือเนี่ยตลอดวิถีชีวิตของพระองค์เนี่ยก็นึกถึงว่าโดยเฉพาะเรามานั่งในรปอนิบาลฝานัฝนในฝันหรือว่าอยู่ในที่ไหนที่เราฟังธรรมในตอนเนี้ก็นึกเหมือนตอนที่เราได้ ได้อยู่ในกระแสะของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งพระองค์ก็เป็นผู้ที่เรีวยกว่าอุทิศชีวิตในการที่จะให้กับพวกเราจริงๆตั้งแต่วันแรกที่มีมโนปณิธานใช่ไหมมโนปณิธานของพระองค์ถ้าเป็นภาษาบาลีท่านจะบอกว่าท่านตั้งไวว่าตินโนตารยิสามิมุตโตโมเจสามิคือถ้าเราข้ามพ้นแล้วเนี่ยเราก็ทำช่วยคนอื่นพ้นไปด้วย พ้นทุกข์กันนะพ้นทุกข์แบบถาวรเลยอยากวัตสงสารถ้าเราข้ามได้แล้วก็จะช่วยผู้อื่นในข้ามด้วยถ้าเราพ้นจากความทุกข์ไปแล้วเราก็จะช่วยผู้อื่นในพ้นทุกข์ไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วก็ดําเนินการสร้างบรมมารมีมาเรื่อยๆจนถึงวันที่ชัชนะนะวันแห่งชัยชนะของพระพุทธองค์แล้วก็จกนกระทั่งประกาศธรรมธรรมจักรที่เราสวดกัน มีอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นการประกาศความเป็นพระสมสัทธเจ้าของพระองค์เลยนะประกาศให้รู้ว่าพระองค์เป็นแล้วที่เราในบทสวดยาวกีวันจะเมพิคเวอีเมสุกจตูสุอริยสเจสุนะเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยถาภูตังยานัทสนังเป็นต้นเนี่ยนะบทนี้ที่เราสวดเนี่ยเป็นสองล็อกเนี่ยคือเป็นการบอกว่าตราบใดที่เราญาทัศสนะของเรามังไม่เบริีสุดในเรื่องของอริยสัจสี รอบสามอาการ12สองแล้วเนี่ยก็จะไม่ไม่ยืนยันไม่ยืนยันตนเองประกาศตนเองว่าเป็นพระองค์ได้ตัดสรุปเป็นพระสมาัพุทิเจ้าแต่ว่ายานันจะปานาเมทัสนังนะไอ,ตตอ้ตรงนั้นต่อมาตรงนี้คือเป็นการบอกว่าญาทัทน์ของพระองค์นเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเห็นแล้วว่าชาตินี้สิ้นสุดแล้วอายามันติมาชาติะนะเป็นต้นก็คือว่าพระองค์ก็บอกประกาศได้ทราบเลยว่าพระองค์เนี่ย เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในตอนในบทธ,ธรรมจรญติมีตอนนี้ด้วยพอครั้งแรกสุดน,นี่ปัญจวคคีย์มไม่ก็เชื่อเจ้าอะไใช่ไหมครั้งแรกแรกนะครั้งแรกสุดแต่ตั้งใจฟังไปได้แล้วเ,เกิดความชื่นใจแล้วก็ราบซึง้งแล้วก็ยังเข้าถึงธรรมเป็นบรรลุงนั้นประการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะในโลกและจักรวาลน,นะราะในวันนี้เราก็จะได้มาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กันนะโดยเต็มๆกันเลยกันนะในเรื่องของราวของพระองค์นะพระสมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้คือพระศรีสากยมุนีสมณโคดมสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยประสูต์ที่ไหนนะที่เมืองไหนทุกคนก็ตอบได้ว่าเมืองกะบินละพัทน,นะเมืองกะบินละพัทเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะตั้งชื่อเรื่องไว้เลยนะ,ะตั้งชื่อเรื่องเลยว่าเรื่องกะบินละพั์รำลึก ตั้งชื่อจะได้จดจําว่าออวันนี้เรื่องนี้นะกะบิลพัทรำลึกนะเพราะว่าเมืองกบิลพัทที่พระสมมาเจ้าได้มาประสูตรในพระชาติสุดท้ายเนี่ยพอเราย้อนไปดูในอดีตอดีตที่ยาวไกลโพ้นไปนู่นนะปรากฏว่าเมืองนี้เมืองกบิลพัทเนี่ยก็มีที่มาตั้งแต่นานแสนานานเลย ต้องเรียกว่านานแสนนา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 นมากมากนะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องกบิลพัทก็จะลึกก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกลุ่มกบิลพัทคือวงของพระสมมาสาุเจ,าจ,าจา้าคือศาสกยาบุ๋มนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะได้มาระลึกนึกถึงพระสมมาสุเจ้าผ่านเรื่องราวในเรื่องของกบิลพัทแล้วก็เรื่องราวของ สากยวงซึ่งย้อนไปไกลแล้วก็จกนกระทั่งยาวมาจนถึงปัจจุบันนะเป็นการได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปไปด้วยไปพร้อมๆกันนะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องไปเนี้ยก็จะให้มองภาพรวมเอาเป็นภาพรวมแลยกันนะไม่ทราบเห็นชัดหมดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวคือดูตัว,ต,วตัวเลขไปก่อนนะก็คิดว่าจะพูดประมาณนี้นะตามเวลานะก็ เกี่ยวกับเรื่องของกบิลพัทลำรึกเนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็จะพูดถึงว่าเราย้อนอดีตยาวนานไกลโพ้นเลยนะก่อนกำเนิดกรุงกบิลพัทและสากยะวงศ์ถอยไปไกลเลยนะแล้วก็ยาวมาจนถึงภาคที่สองก็คือปฐมเหตุที่นำไปสู่การกำเนิดสากยะวงศ์ภาคที่สามก็จะต่อด้วย การเวลาผ่านมาก็จะถึงผู้ให้กําเนิดกบิลพัทนะให้กําเนิดเลยนะกรุงกบิลพัทแล้วก็การเกิดขึ้นของสากยาวงศ์หน้าตรงนี้นะตอนที่สก็จะเป็นการเชื่อมให้เห็นภาพว่าจากกบิลพัทนู้นปูนโน้นนะจนมาถึงกบิลพัทในยุคพุทธกาลเนี่ยมายัางไงบ้างนะแล้วก็สุดท้ายก็คือกบิลพัทในยุค พุทธการนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นเส้นทางของเรื่องราวได้ชัดขึ้นนะชัดขึ้นเอาเราเริ่มเลยตอนที่หนึ่งก็คือเราย้อนไปเลยนะย้อนไปในอดีตที่ยาวนานมากๆเรียกว่าต้องเรียกว่าไกลโพ้นจริงๆนะก่อนที่จะมีกบิลพัฒนศักยวงศ์เนี่ยแต่ย้อนไปนานไกลเลยนานแค่ไหนนี่เราดูเราพูดตามตำราเนาะตามคัมพีก็แล้วกันนะ นะที่บันทึกเอาไว้ให้เราได้ไดศึกษาเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ในกัปเนี่ยเราพูดในกัปเนี่ยนะตั้งแต่ต้นต้นของกัปอะไกลไหมไกลมากเลยนะไกลมากโยนไปโน่นเลยปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ลงมามาเกิดลงมาเกิดในใน,ใน,ใ,นในกัปเนี่ยในโลกเนี่ยซึ่งเราเรียนรู้แล้ว,วเกิดเป็นเยอะๆหมดเลยแต่นี่ในเส้นทางของกะเบียนพัฒนนะก็ท่านบังเกิดขึ้นเป็นประถม กษัตริย์ในวงของกษัตริย์ตั้งแต่ต้นวงมีชื่อในตำรา,าว่ามหาสมมติเทวราชอันนี้ชื่อของพระโพธิสัตว์ของเราพระองค์นี้พระสมานสัเนาที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาในยุคตอนต้นๆของกับตามตำราเนี่ยนะแล้วก็อายุคงยืนมากนึกออกไหมต้นกับแน่น,นอนอย,ยืนมากๆเลยนะแล้วก็เหมือนเป็นการตั้งวงของกษัตริย์ของพระองค์ที่เป็นปฐมเลย นะแล้วก็หลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้วก็ไปสู่สวรรค์นะนะเรียกสวรรคตก็คือไปสู่สวรรค์นะนะสวรรคตแล้วก็มีพระราชรสหรือผู้ที่สืบสันสืบอของราชต่อๆกันมานะทั้งหมดในตำรามีบอกว่ามี11พระองค์ที่มีชื่อนะอย่างชื่อที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในภาพเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างนะอ่านเห็นไหมมีทั้งโรชราชวรโรชราช กัลยาณราชวรกัลญาณราชมันทาตุราชสกมันทาตุราชอุโบสถทราชวรราชอุปะวระราชมคะ,ะเทวราชรวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยกี่องค์ลองนับดูสิทั้งหมดเลยสิบใช่ไหมบวกต้นวงของพระองค์อีกกลายเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมอันนี้ที่มีชื่ออยู่ในในคำพีอะนะ อันนี้คือคือเรียกว่าสืบสืบตระกูลกษัตริย์ต่อต่อกันมานะสิบเอ็ดพระองค์แล้วหลังจากนั้นก็มีมีมีก็คงมีชื่อแต่ว,ว่าไม่ปรากฏด้เห็นแค่นั้นเองนะอะแล้วก็ต้นวงตัวเนี้ยแล้วก็มีสืบวงมาเรื่อยๆเนี่ยในนี้มีบางพระองค์ก็คือพระองค์เองลงมาบังเกิดนึกออกไหมบางทีก็ลงมาบังเกิดในวงของตัวเองก็ได้นะ,นะองค์ไหนก็มาดูลาไปค้นนะแล้วหลังจากนั้นเราพูดเรื่องยาวมากเลยนะถอยไปในเวลายาวมากเลยเนี่ย หลังจากนั้นก็มีกษัตริย์ก็สืบต่อกันมันถึง84,000พันพระองค์อ่ะยาวไหมยาวยาวนะยาวมากๆเพราะนี้เราจะเข้ามาสู่เส้นทางที่มาสู่สากยะแล้วเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงถูกไหมกำลังดำเนินมาเรื่อยๆดําดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงที่บันทึกไว้อีกที่มีชื่อนะราชวงศ์ราชวงศ์งนี้เราต้องจดจำเหมือนกันเพราะเกี่ยวกับพระสมมาสัมพุทธเจา้า ราชวงศ์นี้ก็ชื่อว่าราชวงศ์โอกะกากะราชโอกะมาถึงยุคของพระเจ้าโอกะกากะราชในราชวงศ์ของโอกะกากะราชซึ่งที่บันทึกไว้ก็มีโอกะกากะราชที่1โอกะกากะราชที่สองโอกะกากะราชที่สามซึ่งแต่ละโอวงโอกะกากะราชที่หนึ่งนี่ก็ไม่ใช่มีแค่ พระราชาองค์เดียวนะมีพระราชาสืบต่อเยอะไหมยเยอะมากอีกแล้วก็ถึงมาต่อด้วยราชวงศ์โอกะกากราชที่สองก็มีเป็นไงเยอะไหมยเยอะอีกแล้วจนกระทั่งคราวนี้เราจะมาใกล้สู่สกากยวงศ์เลยนะจนมาถึงโอกากากราชที่สามอ่าเนี่ยเป็นจุดแล้วนะเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นตอนที่สองที่ที่กล่าวไว้ตอนต้นเมื่อกี้นะ ตอนที่สองคือว่าตอนที่บอกว่าปฐมมาเหตุนําไปสู่กําเนิดสากยาวงศ์ปฐม,มเหตุการกําเนิดสากยวงศ์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ตั้งแต่ปฐมมาวงกษัตริย์คือพระสมัมมาจ้าเองที่บังเกิดเป็นพระมหาสมมติเทวราชแล้วก็มีเชื้อสายมาเรื่อยๆถูกไหมยาวนานมากจนกระทั่งมาถึงพระเจ้าโอกกรกร,ราชที่หนึ่งแล้วก็มี ประัตรเยอะแยะเลยแล้วก็โอกากาการาที่สองวงที่สองมีกษัตรย์เยอะแยะเลยจนมาถึงโอกากากราชองค์ที่สามตัวนี้เป็นปฐม,มเหตุนําไปสู่กําเนิดสากยะวงทีนี้จะเป็นปฐมเหตุยังไงจะเกิดเหตุยังไงที่ที่เกิดสากยะวงเรื่องก็มีอย่างนี้เรื่องก็มีอย่างนี้ว่าพระเจ้าโอกากาการาชท,ที่สามนะเมื่อกี้องค์ที่สามถูกไหมอ่า โอกากากราที่สเดี๋ยวต่อไปถ้าหลวงพี่พูดถึงโอกากากราก็คือโอกากากราที่สามนะนะพระเจ้าโอกากากราที่สามพระองค์นี้มีมเหสีทั้งหมดห้าพระองค์นะห้าพระองค์ก็คือมีพระนางเจ้าหัดถาหัดถามาันทีเขียนต่อเต่าถอถุงก็มีนะอันนี้ต่อประตักถอฐานนะพระนางเจ้าหัดถาพระนางเจ้าจิตตา พระนางเจ้าชันตุพระนางเจ้าชาลินีพระนางเจ้าวิสาขาอันนี้คือมเหสีของพระเจ้าโอกะกากะราชองค์ที่สามเนี่ยนะแต่อัครมเหสีของพระองค์ชื่อว่าพระนางเจ้าหัตถาอ่าตรงนี้จะนำนำไปสู่เรื่องราว,วนะนะนำไปสู่เรื่องราวทีนี้เมื่อเวลาการเวลาผ่านไปปรากฏว่าพระมเหสี ที่เป็นอักขระมหาสีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมหยสีแต่มีอักขระเลิศอยู่องค์นึงใช่ไหมคือพระนงางเจ้าหัตถาเนี่ยพระนงางเจ้าหัตถานี่ก็มีโอรสสาโอรสสีธิดาห้านะพระาราชโอรสของพระองค์ที่อยู่ท,ที่ประสูติมาเนี่ยนะมีะโอรสสี่องค์คือโอกะกากรมุกกาลันดะหัตถิ นิเกสิ i, นิปุระอันนี้คือชื่อเราก็ดูวันผ่านไปนะให้เห็นว่ามีชื่อนี้อนะ่ะมีชื่อจริงๆแล้วก็พระราชธิดาห้าพระองค์ก็คือพระนาานางปิยาสุปิยาอานันทาวิชิตาแล้วก็วิจิตวิชิตะเสนาอันนี้ให้รู้ว่ามีพระราชโอรสที่เกิดจากอาครมเยศีกี่พระองค์นะสี่พระราชชิดาห้าจำแค่น,นี้พอนะมีสี่มีรวมแล้วก็เป็นเก้าพระองค์ ทีนี้เมื่อเวลาการเวลาต่อมาปรากฏว่าอัครมะเหสีของพระเจ้าโอกกากราชที่สามเนี่ยสวรรคนะพอสวรรคตปุ๊บอัครมหเหสีสวรรคตแล้วจะต้องทำไงแต่งตั้งแต่งตั้งผู้ที่มาเป็นอัครมหเหสีใหม่ซึ่งถ้ามองดูตามรูปแล้วในสี่ในห้าพระองค์เนี่ย ควรจะเลือกในนี้ใช่ไหมจิตตาชันตุชาลนีหรือวิสาขาเนี่ยนะน่าจะใช่ไหมถ้าเป็นเราเราเลือกในนี้ไหม <c oughs> นะก็มีอยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเนาะไม่ใช่อย่างนั้นปรากฏว่าพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้าโอกกกราชเนี่ยองค์ที่สามเนี่ยท่านก็ไปหาไมเหสีองค์ใหม่ ที่ไม่ใช่ในในห้านี่ยเป็นมเหสีใหม่เลยพระราธิดาจากที่ไหนไม่ทราบที่มีความงดงามนะก็มาเป็นแล้วก็แต่งตั้งเป็นอักระมเหสีเลยนะเป็นมเหสีใหม่เลยนะที่ไม่ใช่ในห้านี้ถูกไหมนะเป็นอัรแล้วก็ทรงมีความเขาเรียกว่ารักใครมากแล้วก็มีจนกระทั่งมีพระราชโอรสองค์หนึ่งเป็นพระราชโอรสองเล,เล็กสุดเลยนะ ถูกไหมองเล็กสุดแล้วเพิ่งได้มาเหสีใหม่องค์เล็กสุดชื่อว่าอืมเจ้าชายชันตุเจ้าชายชันตุอันนี้อาจจะมีชื่อเยอนหน่อยแต่ฟังฟังไปก่อนนะอ่าพระเอสีใหม่ก็ได้พระราชโอรสองนี้แหละนี่แหละจะเป็นต้นเหตุนําไปสู่การเกิดสากยวงศ์แล้วมั้งนะปรากฏว่าเจ้าชายชันตุอง์เนี้ก็พระราชโอรสเพิ่งเพิ่งประสูติมาไม่นานแล้วก็เจนกระทั่งมีพระชนสัก สามี่ห้าเดือนกําลังน่ารักอะเนาะมีอยู่วันหนึ่งปรากฏมาเห็นสีใหม่วันนี้ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเครื่องประดับรต่างๆให้กับพระราชโอรสของของพระองค์เองอะนึกออกไหมองค์เล็กเนี้ยอายุ3ามสิบึงน่ารักมากเลยนะแล้วก็ไปเข้าเฝ้า,าพระเจ้าโอกรการาชพระเจ้าโอการการาชก็มีความชื่นชมในพระราชโอรสองค์น้อยเป็นอย่างมากเลยมีความสุขมีความชื่นชมกับพระราชโอรสอย่างยิ่งอย่างมากเลยแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ ก็เลยชื่นชมมาเหสีใหม่ด้วยถูกไหมก็เลยให้รางวัลอะพี่ง่ายก็พลั้งป่าขึ้นมาว่าเออถ้าเธอต้องการสิ่งใดก็ตามนะก็เธอจะได้สมปรารถนาเลยนะ่ะถ้าเธอขอสิ่งใดนะสิ่งนั้นเธอจะได้ตามที่ปรารถนานะมาเหสีองค์ใหม่ก็ขอพอถึงเวลาก็ขอขออะไรรู้ไหมน่าจะขออะไรใช่ขอราชสมบัติ ขอราชสมบัติให้ใครให้ให้ลูกให้ลูกตัวเองคือพระราชโอรสท,ที่เจ้าชายชันตุองคเนี้ยองเล็กที่ยังยัง,ย,งยังเล็กๆอยู่เลยนะยังไม่ถึงขวบอ่ะนะ <c oughs> นะขอแล้วปรา,ปากฏว่าพระเจ้าโอกากาการาชนี่เป็นไงทรงขุนพระไทยมากเลยนะบอกว่าเอะเธอมาขอราชสมบัติให้ลูกได้ไงเพราะว่าราชสมบัติที่ที่จะสืบต่อก็มีอยู่แล้วถูกไหมก็คือเจ้าชายที่เกิดจากอาคาลเมศสีหัตถาใช่ไหม องโตอ่ะองโตคือโอกากรรมมุขานี่แหละนะก็ก็ขุนพระไทยอ่ะพระนางก็พระนางาครเมสีองค์ใหม่ก็ก็ไม่ว่าอะไรนะยยเย็นเย็นแต่ว่าจะทูลขออยู่เรื่อยๆอ่ะทุนขออยู่เรื่อยๆออยเรื่อยๆ,ๆจกนกระทั่งมีวันหนึ่งก็อยู่บนที่พระบรรทมนะทรงกรเกษมสำราญอยู่ที่บรรทมก็ทูลขออีก คือจริงๆทูลขอมาหลายทีนะทูลขอราชสมบัติให้กับราชรถของตนเองเนี่ยแล้วก็บอกว่าการเป็นกษัตริย์เนี่ยนะตรัสแล้วจะต้องไม่คืนคําเห็นว่ามีคํานี้มาตั้งนานเลยนะกษัตริย์แล้วตรัสแล้วต้องไม่คืนคําแล้วก็ย้าตรงนี้ปรากฏว่าโดนใจลึกของของกษัตริย์คือพระเจ้าโอการาชมากเลยว่าเออนะ คือเราตรัดไปแล้วล่ะใช่ไหมเราตรัดไปแล้วว่าให้ใช่ไหมเธอปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ในสิ่งที่ขอตามสมปรารถนาก็ขออ่ะเขาก็ให้บอกให้เขาขอเจ้าจะได้เขาก็ขอแต่สิ่งที่ขอเนี่ยไม่ได้บอกมาก,ก่อนว่ากําหนดว่าอะไรใช่ไหมก็ขอราชสมบัติให้ให้ลูกอ่ะก็ในที่สุดพระองค์ก็ต้องจำยอมอ่ะพระเจ้าโอกาการาก็ต้องจำยอมก็ต้องยกราชสมบัติเนี่ยให้กับพระราชโวรสองค์เล็กสุด ซึ่งเกิดจากอัคารมหเหสีใหม่ของพระองค์นั่นแหละนะทีนี้ <c oughs> พระองค์ก็เลยต่อมาพระองค์ก็เลยต้องเรียกเรียกราชชาวโอรสองค์พี่นะที่เกิดจากอัคารมหเหสรีองค์เดิมมาเข้าเฝ้าแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเนี่ยพ่อยกราชสมบัติให้น้องไปแล้วเนาะ คือเดิมก็ต้องยกให้พี่คนโตเนี่ยพ่อยกราชสมบัติให้น้องไปแล้วนะก็เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเ,เพื่อรักษาสัจจา,าจาของกษัตริย์ของของพ่อเนี่ยให้ลูกเนี่ยออกจากวังไปออกจากเมืองเนี่ยไปอยู่ป่าไปอยู่ที่ไหนก็ไปเลยนะแล้วก็ถึงเวลาถ้าเมื่อไหร่ก็พระราชบิดา ท่านสวรรคตให้กลับมายวกลับมายึดใหม่ก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นถูกไหมตอนนี้แต่ตอนนี้คือรักษาสัตว์ให้ออกจากเมืองไปเลยนะแล้วก็จะมาก็มาตอนที่พ่อสวรรค์่ะแล้วก็มามายึดเมืองก็แล้วแต่ตอนนั้นแล้วก็ที่ออกจากเมืองไปก็จะเอาช้างม้าริพนต่างๆเท่าไหร่ก็ตามสบายเลยนะท่านยกให้ยกเว้นบางอย่างเลยที่จําเป็นเลยที่สําคัญเนี่ยอ พระเจ้าโอกาก,การาก,ก็บอกอย่างนี้นะพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาทั้งเก้าใช่ไหมเก้าพระองค์เนี่ยนะก็ต้องออกจากวังออกจากเมืองแต่ก่อนเราจะออกเนี่ยนะอเอ่อพระเจ้าโอกากาการาท่านก็ให้ฝากฝังให้กับเพราะว่าตอนที่ออกจากวังเนี่ยจากเมืองกบิลาพะไอจากเมืองเนี้ยไปเนี่ยอายุพระชนษาของ ของพระราชโอรสพระราธิดาก,ก็ก็อยู่ในวัยก็ยังไม่ได้โตมากนีกหรอไหมนะอาจจะเป็นก็ไม่ได้อยู่ในวัยก็อยู่เด็กอยู่ในวัยวัยรุ่นอะไรประมาณนี้มากกว่านะท่านก็เลยด้วยความรักรักลูกใช่ไหมก็เลยให้อมมาต์ทั้ง8ดคนซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวังเนี่ยนะที่เป็นอามาตย์ที่แดคนเนี่ยเป็นผู้อาพิบาลดูแลรักษา ราชโอรสธริดาของพระองค์ไปด้วยแดคนที่แบบไว้เนื้อเชื่อใจนะแปดคนเอาไปด้วยไปด้วยไปพร้อมกันเลยนะแล้วก็ไปถึงวันไปปรากฏว่าพระราชโอรสธริดาทั้ง9นะ้าเนี่ยก็ขอขมาพระบรม,มวงสานุวงศ์ทั้งหลายคือเชมาเชื้อสายต่างๆนะร่ำไห้ร้องไห้กันแล้วก็ร่ำลากันขอขมากันที่ขอขมาเพราะว่าคงคิดว่าไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะเออก็มีพิธีขอขมาทั้งนานนะนะ ขอโทษขอขอมาอะไรก็กราบลากันไปแล้วก็เดินทางออกจากเมืองที่อยู่เนี่ยนะแต่ว่าพอจะพอออกจากเมืองปุ๊บปรากฏประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้ข่าวว่าเอ,อพระาราชโอรสองโตแล้วก็น้องทั้งหมดเนี่ยนะในตระกูลเนี่ยทั้งเก้าเนี่ยออกจากเมืองแล้วก็คงจะกลับมาอีกทีตอนตอน พระเจ้าโอกากากราสวรรคะมาเอาเมืองก็ด้วยความรักในในใน,ในเจ้าชายเนี่ยนะนะก็ติดตามไปด้วยกั่ว่าติดตามจะติดตามไปเรื่อยเดีย๋ยวนี้ก็กลับมาอีกแล้วการติดตามเนี่ยเนื่องจากคงปินที่รักมากผู้ที่ติดตามนี่เยอะไหม <laughs> คิดว่ามหาสารน่ะนะในคมภีที่เขาบันทึกเอาไว้นะให้เราได้เรียนเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางกันนะสามวันอะ่ะ นะออกจากเมืองนะวันรโะยธะนะคือไปที่ติดตามไปทั้งตามไปกับในหมู่ของราชโอและราชธิดาทั้งเก้าเนี่ยโอ้โหเป็นยาเฟื้อยเลยทนะี่บอก่เป็นหมู่กองเยอะมากเลยนะออกจากเมืองไปพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งหมดก็เดินทางไปก็ผ่านเมืองต่างๆคือเขาเรียกสามันตราคือราชาเมืองต่างๆเว้นแฟนที่ใกล้เคียงนะก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าหากว่าเรานะ จะตีเอาเมืองเหล่านี้เนี่ยตีได้ไหมได้ที่ได้เพราะอะไรเยอะมากกองกําลังเหล่านี้เยอะหรือเกินอะ่ะคิดว่าถ้าเราจะตีเอาเมืองนะคือเอาเมืองเนี่ยเป็นสร้างเมืองเราตียึดเอาเมืองเนี่ยสบายมากแต่ว่าจะประโยชน์อะไรล่ะกับศักดิ์ศรีของเรานะที่จะไปยึดเอาเมืองของผู้อื่นนะนะพูดง่ายก็เลยคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวเรา ไปสร้างเมืองใหม่เลยแล้วกันเข้าป่าไปเลยไปเข้าป่าหิมพมา,านนะกล่าวว่าเข้าไปาม,มาเพื่อที่จะสร้างเมืองใหม่เลยแสดงว่าตอนนี้มีจุดมุ่งหมายแล้วที่จะสร้างเมืองใหม่ความคิดที่จะย้อนกลับมาถ้าหากเสด็จพ่อคือพระเจ้าโอกา,กา,กา,การาชท่านสวรรคตรแล้วจะกลับมายึดชิงชิงบัลลังก์ที่น้องที่น้องได้ได้ครองนะจะทำไหม คงไม่แล้วนะดีเนาะเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นก็คือราชวงศ์ของโอกากาการาตอนนี้ก็คือน้องคือเจ้าชายชันตุเนี่ยคงจะครองต่อคาดว่ายอย่างนั้นนะแต่ในคำพี์ก็ไม่ได้พูดต่อนะแต่เราเดาว่าตรงนี้คือสายสายวงของโอกากาการาก็คงจะต่อด้วยเจ้าชายชันตุเนี่ยนะนี้เราตัดช็อตตรงนั้นไปเลยถูกไหมช็อตไปเลยนะจกนกระทั่งทั้งหมดเนี่ยเดินทางเข้าไปสู่ป่าหิมพา เพื่อที่จะสร้างเมืองใหม่เลยเพื่อนี้คือสร้างเมืองในป่าเนี่ยปลูกบ้านแปลงเมืองที่เขามีคำเนาะในป่ายมพานทัง้งป่ายมพานกู้ใหญ่ใช่ไหมอ่าสร้างเมืองในป่าแล้วก็เดินทางเพื่อสแสวงหาที่ไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆเลยไม่ทราบกี่วันนะเราก็ไม่รู้นะ เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมเลยไม่รู้หรืออยู่ด้วยตอนนั้นจำไม่ไดนะ้ก็ไม่ทราบเพราะเหตุการ์มันนานมากอ่าตอนนี้เดินทางไปเลยนะตอนนี้เรามาตอบตอนที่สามเลยนะอเมื่อกี้ผ่านตอนที่สามคือผู้ให้กําเนิดกบิลพัทแหลแล้วก็การเกิดขึ้นของสากยาวงศตอนนี้มาถึงจุดเลยนะมาถึงจุดที่จะเกิดกบิลพัทแล้วนะอ่า เรียกว่าไก่ปูนนะจนมาถึงตรงนี้นะเรื่องราวตรงนี้มีบุคคลสำคัญอยู่ท่านหนึ่งสำคัญมากๆด้วยนะสำคัญมากๆด้วยนะบุคคลท่านนี้คือคือท่านนี้กบิล,ลดาบทเคยได้ยินไหมพวกเราเคยได้ยินนะกะบิลระดาบทีท่หลวงพ่อเคยเคยเทศได้ฟังนะในเรื่องของการแผ่เมตตาเนี่ยนะ กบิลลดาบท่านนี้แหละเป็นบุคคลสําคัญเลยที่นํามาสู่การเกิดของเมืองกบิลพัฒนนะกบิลาบากบิลบทท่านนี้เดิมก็เป็นพราหมณ์ที่มีฐานะร่ํารวยเป็นพราหมณ์ระดับพรามมหาศาลประมาณนั้นนะมีสมบัติเยอะเลยนะแต่ต่อมา,อาเจริญวัยขึ้นมาปุ๊บก็เกิดเห็นโทษของการครองเรือนก็เลยออกบวช ในสมัยก่อนพระสมบัติเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นใช่ไหมการบวชก็คือสมัยก่อนครึ้งสุมาก็ออกบวชเข้าไปไหนเข้าป่าป่าในสมัยก่อนก็คงร่มรื่นเนาะนะนะคงจะร่มรื่นคงจะมีความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ละนะก็เข้าป่านะกะบิลระดาบทก็กบิลพรามท่านเนี้ยที่ร่ำรวยก็สละสมบัติต่างๆทําทานาต่างๆแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีหรือว่าดาบดนะอันเดียวกัน แต่ว่าท่านมีวิชาอยู่นะท่านนี้กบ,บิลระดาบทท่านนี้มีวิชาวิชาที่ว่านี้คือวิชาดูพื้นที่ท่านในยุคนี้ก็เรียกดูเลยนะอ่าดวงจุยใช่ไหมดวงจุยนั่นเองก็คือเนี่ยท่านมีวิชาที่เรียกว่าภูมิดนมงคลวิทยาโหชื่อเพราะจังเลยนะภูมิแปลว่าพื้นที่ดนตะละแปลว่าพื้นมงคลก็มงคลนั่นและนะ วิทยาก็คือความรู้ก็คือถ้ามีความรู้ในเรื่องแบบดูพื้นที่ตรงไหนเป็นที่ดีเป็นที่มงคลนะหรือว่าภูมิมาบาลก็คือสามารถดูทำพื้นที่ให้มันเป็นสปพยะอะไรเงี้ยได้มีมีวิชาเป็นวิชาเลยนะในสมัยก่อนเป็นวิชาที่ว่าโอ้มีวิชาภูมิดลมงคลวิทยาชื่อเหมือนโรงเรียนเลยนะ <c oughs> อ่านี่ปรากฏว่าท่านกบิลระดาบทท่านนี้ก็ท่านก็สแสวงหาพื้นที่เหมือนกันเมื่อกี้ตัดช็อตเมื่อกี้ลูกกัตริต์ทั้งหลายกําลังเป็นไง เดินทางแสวงหาพื้นที่เพื่อสร้างเมืองแต่กบิลดาบท,ท่านนี้เดินทางเข้าในป่าเพื่อหาที่ทำอะไรที่ปฏิบัติธรรมนะที่บําเพ็ญพรตของท่านอ่นะท่านก็แสวงหาที่ไปเรื่อยๆแต่ท่านมีมีความรู้นี่นะท่านก็ดูเอ๊ะเราจะหาที่สับปะยะในการสร้างบนนารารณศาลาปลูกบนนารรณศาลาเป็นที่พำนักในการ ปฏิบัติธรรมของตนเองตรงไหนดีก็เดินท่าดูไปเรื่อยๆเจนกระทั่งมาถึงที่ตรงหนึ่งท่านสังเกตนะท่านสังเกตดูคือความรู้ของท่านเนี่ยมีความรู้ในการดูพื้นที่สูงขึ้นไปข้างบนท้องฟ้าเนี่ยแปดสิบองใต้พื้นดินแปดสิบองคือดูและดูรวมแล้วก็ท่านก็ดูพื้นที่สังเกตทีนี้ท่านสังเกตสองสิ่งสังเกตสิ่งมีชีวิตสองสิ่งคือพืชกับสัตว์ เดี๋ยวพวกเราไปดูบ้างก็ได้นะก็ทั้งก็ไปดูปรากฏว่าไปดูพื้นที่ที่หนึ่งก็ปรากฏเห็นว่าโหต้นไม้นะโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นพวกเถาวันไอ้ต้นไม้อ่อนที่มันมันต้นหญ้าต้นต้นหญ้าระดาวันต้นเถาวันต่างๆเนี่ยที่มันขึ้นไปมันมันอไหยมันเจริญเติบโตเนี่ยมันลักษณะเป็นไงมันก็มีความเคลื่อนไหวใช่ไหมมาถึงการเคลื่อนไหวในการเติบโตของมันอะทิศทางของการเคลื่อนไหวมันเป็นแบบไหนรู้ไหมตรงนี้มันเป็น เวียนไปทางไหนขวาเหมือนทักษิณาวัดอะเวียนขวาเอ๊ต้นไม้พวกนี้มันเออมันดูเป็นอย่างนี้กันนะแถบเนี้ยแล้วก็สัตว์ต่างๆทึ่อยู่ในป่ามัมนก็มีสัตว์ใช่ไหมสัตว์ในป่ามักมีทั้งสัตว์ที่มีอํานาจสัตว์ที่อ่อนแอถูกไหมก็มีถ้าเทียบกันอย่างเสือเนี่ยก็เป็นเมียนาถูกไหมมันก็จะไล่พวกสัตว์ที่อ่อนแอคือพวกแก้งพวกกวางใช่ไหม เราสังเกตเสือมันจะไล่ควางควางก็ต้องหนีสุดชีวิตเลยใช่ไหมหรือถ้าเกิดแมวแมวอยู่ในป่าไหมเนี่ย <c oughs> อาจจะมีก็ได้นะแมวมันไล่อะไรก็ไล่หนูนะงูก็ไล่อะไรพวกก,กบพวกอะไรนี้ใช่ไหมอ่าเป็นก็คือผู้มีอำนาจเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าในพื้นที่ตรงนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยที่ท่านสังเกตดูเอ๊ะสัตว์ที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยมันไล่ไล่ไล่สัตว์ที่อ่อนแอกว่านะพอมาถึงบริเวณแถวนี้ปรากฏว่าเป็นไง แปลกมากเลยนะมันต้องมันกลับกันอะ่ะเออมันกลับกันอะ่ะมาพึงพื้นนี้มันต้องหยุดหรือมันกงเปลี่ยนเหมือน,นบทบาทกันเลยนะปรากฏว่าสัตว์ที่มีอ่อนแอกว่ากับสู้อะ่ะสู้แล้วปรากฏสู้ได้ไหมสู้ได้กับลุกลุกไล่ให้สัตว์ที่มีอำนาจต้องเป็นไงถอยหนีออกไปอะ่ะเอาเรื่องนี้บางทีเราดูเหมือนเป็นสิ่งที่แบบเป็นไป,นปนไม่ได้แต่เราเคยเห็นในเคยเห็นแล้วใช่ไหมเคยเห็นแล้ว หรือแม้แต่ที่วัดเราเนี่ยตอนสร้างวัดใหม่ๆเคยเคยได้ยินมาเนะาะก็มีเหตุการณ์แบบนี้เนาะสัตว์ที่มันหนูอะ่ะมันยังสู้กับงูได้อะ่ะแล้วมันไล่ไปได้อะ่ะมันยกยกขาสองข้างชูขึ้นมาเลยใช่ไหมนะเออปรากฏว่าเนี่ยมันเห็นท่านเห็นน่ะท่านเห็นว่าสัตว์ตวมันเป็นแบบเนี้ยต้นไม้ก็มันเป็นแบบนี้คือโอ้โหที่ตรงนี้มันเป็นที่มงคลแล้วมีความรู้ภูมิโดนมงคลวิทยา ก็เลยสร้างที่ตรงนี้เลยตำแหน่งตรงนี้ที่เห็นเลยปลูกบรรณาสาราเพื่อที่ใช้เป็นที่พำนักแล้วก็ปฏิบัติธรรมของท่านในถิ่นี้เนี่นะท่านกบิลดาบทแต่มันยิ่งกว่านั้นนะที่ท่านอยู่ในสัพป,ปะยะที่เราเห็นว่ามันเป็นที่มงคลแล้วแต่พอท่านมาอยู่นี่มีมงคลมากกว่าอีกไหมมากกว่าอีกเพราะอะไร เห็นวหที่กันที่ใดก็ตามถ้าเป็นที่ของการแบบธรรมที่ตรงนั้นถือว่าเป็นที่อะไรมงคลสถานที่ตรงนี้เรามานั่งปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมานั่งสมาธิเป็นมงคลไหมเป็นกบิลดาบท่ทานนี้ได้ที่มงคลแล้วแต่ท่านสร้างที่ตรงนี้ให้มงคลยิ่งกว่าเดิมอ mm ีก hmm. เพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมจนได้ฌานจนกระทั่งเจริญจนนั้นฌานมันเกิดขึ้นแล้วนะคือตอนนี้เรียกว่าการแบบธรรมได้ได้ผลแล้วแล้วท่านก็มีปกติของท่านอ่ะ ในการแผ่อะไรนะเมตตาเป็นประจําการแผ่เมตตาของท่านในภพชาตินี้เนี่ยเรียกว่าแผ่เป็นทิศอ่ะเป็นทิศทิศทิศอะไรเงี้ยห่านไปวงนนีอหันไปทางทิศนี้ก็แผ่ไปทางทิศนี้อะไรเงี้ยนะแต่เป็นการแผ่แบบเมตตาฌานอ่ะอย่างเรายังแผ่เมตตาของเราอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่เราปรารถนาดีเงี้ยแต่อันนี้เป็นเป็นได้ฌานในระดับนั้นแล้วท่านก็แผ่เมตตาเป็นฌานแผ่เป็นเป็นทิศทิศ เหมือนที่เราฟังบทแผ่เมตตาที่หลวงพ่อเปิดให้ฟังอะเวโรโฮมอจําได้ไหมที่เป็นเพลงเพราะๆนะเห็นไหมแล้วก็มีอยู่ตอนนึงยอ่ะมันแผ่เป็นทิศนะทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเบื้องล่างเบื้องบนสิบทิศอ่ะก็แผ่เป็นทิศนี่ท่านก็แผ่การแผ่เมตตาของท่านด้วยความที่ท่านแบบก็มีฌานมีอะไรอย่างเงี้ยบการปฏิบัติธรรมได้ได้ผลเนี่ยพลังของความเมตตา มันก็มีจริงอะเนาะมันทําให้พื้นที่ที่ท่านอยู่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสะอาดสงบปลอดภัยสัพยาเหลือเกินสะอาดขนาดไหนสัตว์ปลอดภัยขนาดไหนคือสัตว์ที่อยู่ในตรงนั้นมันเป็นมิตรกันนะเอออยู่ในแถบแล้วก็เป็นมิรกันแล้วแม้แต่สัตว์ที่มันจะตายบางทีมันตาย,ม,ตายมันต้องดิ้นรลนไปไงดิ้นรลนไปไกลๆไปตายนอกพื้นที่น่ะ โอ้โหดูสีพื้นที่ตรงนี้แสดงว่าสับปายะแล้วก็เป็นที่มงคลไหมมงคลจริงๆนะท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ของท่านตรงเนี้ยมาพอสมควรก็นานนะตอนนี้มาถึงจุดแล้วใช่ไหมมาถึงจุดที่เมื่อกี้ยํำได้ไหมทางฝ่ายโอรสกธิดาสแสวงหาที่ ก็เดินทางมาจนมาถึงตรงตรงนี้แหละก็มาเจอกันใช่ไหมมากันเยอะแยะไปหมดเลยเรานึกถึงกาบบินลาบทปฏิบัติธรรมที่ของท่านตรงนี้เป็นที่อยู่เออขอย้อนกลับไปท,ที่ตรงนี้ที่ท่านเลือกเ,เป็นอยู่ในปา่าชายป่าหิมพานเป็นป่าสาเขาเรียกปา่าสากะสากะกะก็คือต้นสัก แล้วก็มีสระโบกขอรณีอะไรต่างเนี่ยที่ตรงนี้นะนจะได้นึกถึงภาพไปด้วยนะว่าที่ท่านอยู่มันร่มรื่นใช่ไหมก็เป็นป่าสัตวป่าสักสมัยก่อนนะนะป่าสัตวแล้วก็มีสระโบกขอรณีอยู่ปรากฏว่าท่านโอ,อรสธิดาทั้ง9รวมทั้งอามาตย์ดแล้วก็บริวารจํานวนเท่าไหร่เ <c oughs> ยอะมากเลยเดินทางมาท่านดาบที่อยู่ในป่านี้สงบเนาะคงไม่ค่อยมีใครมามา,มากริงไหม จนกันทั่งบอแสวงหาเมืองก็จะมั่งมาถึงตรงนี้ท่านนาบอกว่วโหวใครมากันเยอะแยะเลยนะก็ทักทายถามไทยกันถามไทยว่าเป็นใครก็รู้ว่ากลายเป็นลูกกษัตริย์ไงกำลังสแสวงหาเมืองอแสวงหาที่ที่จะสร้างเมืองใหม่ท่านกันเวลาบทท่านนี้ก็แบบใจดีมากก็บอกว่ามหาบาพิษออท่านเรียก ลอยเลยเนาะทั้งหลายนะท่านไม่ต้องไปที่ไหนเลยที่ตรงนี้แหละที่เราอยู่เนี่ยจะยกให้ไว้สำหรับสร้างเมืองแล้วบอกสรรพคุณด้วยนะว่าที่ตรงนี้นะเป็นที่เป็นไงดีไหมดีเป็นที่มงคลไหมเป็นที่มงคลมากเลยสถานที่ตรงนี้นะต่อไปในอนาคตข้างหน้า จะเป็นเมืองที่เป็นไงยิ่งใหญ่เป็นเมืองที่จะมีบงเ,เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองที่แบบที่จะมีผู้ที่บังเกิดขึ้นที่เมืองเนี้ยจะเป็นบุรุษก็จะเป็นผู้ที่แบบสมบูรณ์ด้วยกำลังแล้วก็เรียกว,ว่าจะทำประโยชน์ต่างๆให้กับเนี่ยคือเป็นที่ที่ เป็นที่ที่บรรดาสับปรดเป็นที่นี้เป็นท,ที่ที่มงคลสร้างเมืองที่นี่เลยยกให้ยกให้ใหแล้วกษัตริย์ลูกกษัตริย์ทั้งเก้าเนี่ยมีมารยาทไหมเราคิดว่ามีอยู่แล้วเนาะเออก็ต้องมีมารยาทอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าท่านยกให้เราเนี่ยท่านจะไปบำเพ็ญพรษไปอยู่ที่ไหนล่ะเนาะท่านกบ,บินาบทก็บอกว่าไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามีความรู้ใช่ไหมก <c oughs> ารหาที่ใหม่ก็ได้แต่ที่นี้คือยกให้สร้างเมืองแล้วเราก็จะไปสร้างบรณรณศาลาไปสร้างที่ประทับธรรมในที่ชายเมืองของเมืองนี้ไงถ้าสร้างเมืองแล้วก็กลายเป็นเมืองได้ใช่ไหมก็ท่านก็จะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปสร้างบรณรณศาลาปฏิบัติธรรมในที่ในที่ชานเมืองของที่นี่แหละนะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ขออยู่อย่างเดียวขออย่างเดียวเองขออะไรรู้ไหมให้เดา <c oughs> คิดว่าจะขอเลย ท่านดาบทท่านกบ,บิลาบทจะขออะไรให้กับลูกกษัตริย์ทั้งเก้าที่ยกที่ที่ท่านยกที่ให้สร้างเมืองอะ่ะขออะไรท่ายเก่งมากเลยนะตั้งชื่อนะก็ขอบอกว่าแต่ขอให้ท่านน่ะตั้งชื่อเมืองใหม่ที่ท่านสร้างเนี่ยว่าเมืองกบ,บิลพัฒนี่งไงเป็นเหตุเกิดเลยนะเพราะันผู้ให้กําเนิดเมืองก,บ,กบ,บิลกบิลพัฒคือ,ค,อคือใครกบ,บิลาดาบทท่านนี้เพราะยกที่ให้เป็นเจ้าของที่อะ่ะนะ ขอให้ตั้งชื่อว่าชื่อนี้กบิล,ลพัทเหตุที่ว่าชื่อกบิลพัทเพราะว่าขอดูศับสักนิดหนึ่งนะอ,อจะได้รู้ว่าทําไมถึงชื่อกบิลพัทก็กบิลพัทก็แปลว่าสถานที่ของท่านกบิลละดาบทหรือที่ที่กบินลาบทสถาปนาหรือยกให้อะหมายความว่าถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือมาจากคาว่ากบปิละ บวกผสมกับคําว่าวัตถุพอเป็นภาษาไทยกับปีละกับบินอ่ะใช่ไหมวัตถุก็เปลี่ยนเป็นพัสดุถูกไหมใช่ไหมวัตถุกับพัสดุเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมอ่ากับปีละกับวัตถุหรือว่าพอรวมกันก็เป็นถ้าเป็นภาษาบาลีก็กับปีละวัตถุนะถ้าเราพูดเป็นภาษาบาลีต้องแบบเมืองกับปีละวัตถุกับปีละวัตถุนะแต่พอเป็นภาษาไทยกับปีละกับปีละวัต กบินก็กลายเป็นพัสดสะดวกกบินละพัสดสะดวะแต่ว่ามีการลานทั้งหน่อยมันยาวไปหน่อยก็อ่ะกะบินละพัดนะเพราะว่ากบินก็คือชื่อของท่านดาบดกบินวัตถุนี่แปลว่าถ้าภาษาวัตถุเนี่ยหรือพัดสะดุเนี่ยในภาษาบาลีนะวัตถุแปลว่าสิ่งของก็ได้หรือแปลว่าที่ก็ได้นะที่เลือกสวนไรนาเนี่พื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นกบินละพัดก็มีชื่อความหมายว่า สถานที่พื้นที่ที่ท่านกบ,บิลรดาบทเป็นผู้สถาปนาหรือยกให้หรือเป็นที่ที่ท่านเคยอยู่นั่นเองมีที่มาแล้วใช่ไหมมีที่มาแล้วนี่มาถึงจุดที่การเกิดขึ้นของกบ,บิลลมพัทถูกต้องไหมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะเราเดินทางมาถึงนี้แล้วนะทีนี้ท่านกบ,บิลระดาบทท่านก็ไปของท่านก็ไปปฏิบัติของท่านต่อถูกไหม ของท่านก็เป็นแบบของท่านไปนิดแต่ว่าเราไม่พูดตรงของท่านต่อแล้วเราพูดถึงเรื่องของของ,ของชุดนี้นะที่สร้างเมืองกบิลพัทพอสร้างเมืองกบิลพัทแล้วพอสร้างสเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอามาตย์ทั้ง8ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่พระราชบิดาส่งมาให้อภิบาลดูแลรักษาพระราชโอรสธิดาของท่านนะก็เห็นว่าอ,อโอรสทั้งหมดเนี่ยทั้ง4ี่พระองค์เนี่ยก็เจริญวัยขึ้นแล้วนะตอนนี้เวลาผ่านผ่านไปแล้วใช่ไหม ก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเติบโตเป็นอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในวังเดิมเนี่ยพระราชบิดาหรือว่าในวังจะต้องเป็นไงหาราชธิดามาเสกสมรสถ,ถูกไหมครองเนี่ยเสกสมรสแล้วก็คิดว่าก็เลยบอกกับโอรสทั้งทั้งห้าว่าตอนนี้พระองค์ทั้งหมดก็จเจริญวัยแล้วนะสมควรที่จะมีคู่เสกสมรสได้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปหาธิดาจากเมืองอื่นมา,มาเพื่อแต่งงานะนะแต่ปรากฏว่าพระราชอลสทั้งทั้งสี่ใช่ไหมแล้วก็รวมชาติธิดาทั้งหมดพี่น้องกันะคุยกันปรึกษากันว่าราชวงศ์ของเราวงของเราที่สืบมายาวนานะนะมันมีความบริสุทธิ์มากนะเราไม่อยากแปดเปื้อนกับวงของวงอื่น สายเลือดของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่แต่งงานกับในในในวงอื่นในทิดาของอื่นก็คิดว่าคิดยังไงแต่งกันเองใช่ไหยก็เลยมีราชมีทิดาห้าโอรสสี่ใช่ไหมก็เลยยกพี่สาวคนโตพี่สาวนี่เป็นคนโตสุดยงยกพระราชทิดาคนโตคือพี่สาวคนโตแต่งตั้งให้เป็นเหมือนเป็นพระราชชนีไปเลยเพราะาเรามาอยู่เมืองใหม่แล้วก็ห่างไกลจากที่นั่นแล้วมันมันเป็น คือญาติต่างๆมันเหมือนตัดไปแล้วใช่ไหมก็ให้เป็นผู้ใหญ่ส่วนโอรสสี่กับทิดาที่เหลือทั้งสี่ก็เป็นไงก็เสกสมรสกันเองไงนะก็เสกสมรสกันเองก็เลยเริ่มเสกสมรสกันเองก็เลยมีละเขาเรียกม,มีเชื้อสายสืบต่อกันมายาวนะจุดเริ่มต้นตรงนี้การเสกสมรสกันเองเนี่ยเราเรียกว่าสากยะวงศ์นะสากยะวงศ์สากยะวงศ์ก,งก็คือ มันมีสองความหมายเราได้รู้ไปด้วยกันสากะญะวงศ์คือมาจากภาษาบาลีคำว่าสักกะแปลว่าของตนเองอก็คือวงที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานกันเองนึกออกไหมแล้วสากะะวงศ์อันนี้หนึ่งนะอันที่สองก็คือสากะะวงศ์มาจากคำว่าสากกะเมื่อกี้จําได้ไหมว่าที่ป่าที่ป่าที่อกบิลาบทมาสร้างบรรณสาลาปฏิบัติธรรมนี่ป่าเลยนะป่าสักหรือป่าสากกะเพราะฉะนั้นคําว่าสากาะะวงศ์ก็คือ ความหมายก็คือวงทีอ่อะไรนะเชื้อสายในวงเดียวกันด้วยกันเองหนึ่งนะแล้วก็วงคือวงแห่งไม้สักไดนะ้วงแห่งป่าสักก็ได้ตั้งแต่ต้นตระกูลอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต้นวงของเจ้าสกากยะวงที่เมืองกบ,บิลพัทดั้งเดิมเลยนะนี่ไม่ใช่บกบ,บิลพัทในพุทธกาลนะนีนน่นึกออกไหมนู้นเลยปูนเลยใช่ไหมปูนเลยนะไกลเลยเนี่สยสากยวงนี้ต้นตระกูลของสกากยวงน่าจะเป็นใครอะ ก็ต้องเป็นพระราชโอรสอง์โตถูกไหมแล้วก็พระราชธิดาองค์ที่สองถูกไหมอ,องค์โตก็คือพระเจ้าโอกะกากรมมุขะถ้าเราย้อนไปดูเมื่อกี้ในใ,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 ในในในโอรสใช่ไหมแล้วก็พระราชธิดาองค์ที่สององค์แรกชื่อสุปชื่อปิยาองค์ที่สองชื่อสุปปิยาหมายก็คือต้นตระกูลของสากยวงศ์ท่านนับก็น่าจะเป็นโอกะกากรมมุขาราชกับพระนางสุปปิยานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ กบิลพัฒนนะแล้วก็สากะยะวงศ์ที่เราได้ย้อนถอยไปดูแล้วก็มาถึงจุดที่เราได้ได้ทราบถูกไหมและเลือกนึกถึงเส้นทางของของเมืองกบินพัตแล้วก็สากะยะวงศ์ทีนี้จบตรงนี้ก็มาตอนที่สี่นะตอนที่สี่ก็คือทีนี้จากเมืองกบิลพัฒเดิมเลยอะ่ะมาสู่เมืองกบิลพัทปัจจุบันนะซึ่งก็คืออันเดิมกันถูกไหมแต่เวลามันผ่านไปใช่ไหมอ่า จากกบิลพัทมาสู่กบิลพัทที่ฟังดูแล้วเล่นเล่นคำไหมเนี่ยเหมือนเล่นคำนะแต่ว่าจริงๆแล้วของจริงไหมก็จริงนะจากกบิลพัทมาสู่กบิลพัทเป็นยังไงอ,อ่ะเราก็ต้องย้อนไปดูตั้งแต่เมื่อกี้ต้นวงแล้วแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ตรงเนี้จากกษัตริย์ที่ครองครองเมืองแล้วก็ราชวงศ์นี้ยาวนานมาเนี่ยผ่านการเวลามันนานมาก นานจนกระทั่งเมืองที่ชื่อว่ากบิลพัทดั้งเดิมที่ท่านกบ,บิลลาลบทยกให้โอรสธิดาทั้งเก้าเนี่ยที่สร้างเมืองกบิลพัทเนี่ยผ่านเวลามันนานจนกระทั่งเมืองที่ชื่อว่ากบิลพัทเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไปตามการลเวลาถูกไหมบางทีชื่อเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ว่าที่เดิมมาแหละของเดิมมาแหละเหมือนขนาดกรุงเทพเราก็บางทีก็ชื่ออะไรนะบางกาอก็มีใช่ไหมชื่อกรุงเทพชื่ออะไรมีอีกไหม <laughs> ไม่รู้นะ มันก็แต่ว่าเนี่ยกบ,บิลันพักก็มีชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามกาลรรเวลาที่มันยาวนานมากซึ่งชดนั้นเราคงไม่ตามไปนะเราตามเฉพาะจุดที่สําคัญแล้วกันจนกระทั่งมาผ่านมาถึงยุคของพระเจ้าศรีวีพระเจ้าสนชัยพระเวสสันดรคุณไหมคกัน,นี่คุณมากเลยแสดงว่ากบ,บิลลาดาบท,ท่านนั้นนะพอละจากโลกไปแล้วลต่างเวียนว่ายตายเกิดมาถึงเวียนใช่ไหมท่านก็ลงมาเกิดอยู่ในวงไหน ก็วงนี้ด้วยบางทีในแล้วแต่ยุคใช่ไหมเนี่ยพระเปสันดรแท้ที่จริงก็คือใครอ่กระกบิลาดวดถูกไหมอ่าก็คือมาถึงยุคนี้นี่พูดถึงการเวียนมันนานมากพระเจ้าศรีวีพระเจ้าสนชัยยุคพระเวสสันดรนนี่คือนี่คือเรียงตามการของราชถูกไหมปู่พ่อแล้วก็นี่ใช่ไหมเมืองกบิลพัฒกลายเป็นชื่อเป็นเมืองอะไรรู้ไหมเชตุดร คําว่าเชตุดรที่เราเราอ่านในเวสันตดอนชาดกอแท้ที่จริงก็คือดั้งเดิมก็คือเมืองเลยก็บิลพัดนันเนี่ยนะแต่ว่าชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วไงชื่อเป็นเชตุดรนะเชตุดรแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปไกลเลยจนนะั้นมีกษัตริย์ก็บอกในตำรานะก็บอกว่ามีกษัตริย์สืบต่ออีกแสนหกหมื่นหนึ่งพันอ่ะพูดงคือเยอะมากก็เอาเป็นว่ากษัตริย์ครองไล่เยอะมากจนกระทั่งผ่านมาจนมาถึงยุคของยุคนี้ ยุคของพระเจ้าชัยยเสนเนาะพระเจ้าชัยยเสนแล้วก็พระเจ้าสีหา,หานุกแล้วก็พระเจ้าสุดท,ทธทนะอันนี้คุณหรือยังก็คุณนอีกแล้วก็พระเจ้าชายสิทธัตถะก็มาบังเกิดตินต่อใช่ไหมอ่าปรากฏในยุคนี้ในยุคนี้ปรากฏว่าเมืองที่ชื่อเชตุดรจากกาบิลพัฒเป็นชื่ออื่นด้วยนะแล้วก็เชตุดรแล้วก็ชื่อชื่ออื่นด้วยก็เราก็ไม่รู้เนี่ย <ot. S 2> จนมาถึงยุคนี้เมืองนี้กลับกลายมาเป็นชื่อกบิลพัฒ อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะเมืองกบ,บิลพัทอีกครั้งหนึ่งทีนี้เมืองกบ,บิลพอถึงตรงนี้เราก็เห็นเส้นทางแล้วว่าจากกบ,บิลพัทเก่ามาสู่กบ,บิลพัทนี้อันเดิมนะผ่านการเวลานานไหมนานผ่านกษัตริย์สืบต่อกันนะเยอะไหมยเยอะแล้วพระโพธิสัตว์ของเราก็ลงมาเกิดด้วยไหมด้วยนะแล้วแต่ยุคเหมือนกันนะแล้วถ้าเรามาดูทีนี้ในยุค ตอนนี้มาถึงนี่เราเข้ามาถึงใกล้ปัจจุบันแล้วเนาะตรงนี้นะก็มาถึงยุคปัจจุบันเนี้ยมาดูมาดูเส้นทางของสากยาวง์อีกทีหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งนะนี่เป็นความรู้ทั้่นิดหนึ่งว่าอ่าล่ะพระพระพระโพธิสัตว์ของเราที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถานเนี่ยสากะสากยาวงศ์กับโกริยาวงศ์เนี่ยคู่กันมานะเพราะว่าโกริยวงศ์กีก็คือเชื้อสายของอ พี่สาวคนโตพี่สาวคนโตของของของกลุ่มนั้นอะ่ะท่านไปไปตั้งวงอีกนะวงโกริยาวงนะแล้วก็สืบต่อกันมาเราเห็นว่าเอาดูสิถ้าดูจากแผนผังน,นะว่าจะมาถึงเจ้าชายสิทธัตถะสากยวงพระเจ้าชัยเสนใช่ไหมก็มีพระราชโอรสชื่อสีหานุแล้วก็พระราชธิดาคือยโสธราทางฝ่ายเทวทหะอันนี้คือคกรุงกบิลพัท์ทางนี้นะสากยวงกบิลกบิลพัฒ์ถูกไหม อีกฝั่งนึงก็คือ,เ,อเทวทหาคือโกฏิยาวงเนี่ยก็มีพระราชโอรสชื่ออัญชนะพระราชธิดาชื่อกัญจะกัจจนาหรือกัญจนานะแล้วก็จะมีการอะไรอะ่ะก็เรียกว่าเสกสมรสระหว่างระหว่างในวงเนี้ยต่อ,ต,อต่อเนื่องกันมาเลยสีหานุก็แต่งงานกับพระนาง กัจ,จนาอัญชนะก็แต่งัดยโสธรายโสธรานี้ไม่ใช่พระนางพิมพานะยะโสธรานี่นะแล้วก็ถ้าดูจากภาพเราจะเห็นใช่ไหมพระนางสิริมามายาอยู่ฝั่งไหนนะทางเทวทหะใช่ไหมส่วนพระเจ้าสุดโททนะก็ฝั่งกบิลพัทถูกไหมเนียสลับกันมาในที่สุดก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถาคือสุดโททนะกับพระนางสิริมามายาฝั่งโน้นใช่ไหม ส่วนสุปปพุทธะฝั่งเนี้ก็มาแต่งกับนางพระนางอมิตาฝั่งกบิลพัฒนนะแล้วก็ได้โอรสก็คือเทวทัตถูกไหมกับพระนางสุพัทธ,ธกัจจนาสุพัทธ,ธกัจจนาเนี่ยก็คือพระนางพิมพานั่นแหละชื่อเดิมชื่อจริงก็คือสุพัทธ,ธกัจจนานะแต่ท่านอาจจะมีความรู้สึกอาจจะมี มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคล้ายยายเมื่ยายชื่ออะไรนะคุณย,ย,ยายก็คือยโสธรานะเราก็เรียกว่ายโสธรพิมพาอันนี้คือให้เห็นภาพให้เห็นภาพเฉยๆว่าวงของสากยะวงที่เราพูดถึงเมื่อกี้สืบยาวมาจนถึงเนี้ยจนถึงเจ้าชายสิทธัตถะของเราคือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่เกิดที่กรุงกบิลพัฒเป็นอย่างนี้เนาะหเห็นภาพเฉยๆทีนี้ <c oughs> ผ่านมาถึงในนี้ในยุคพุทธกาลแล้วอ่า ดูเวลาสักนิดในยุคพุทธกาลตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะมาถึงยุยคพุทธกาลเหตุการณ์ในยุคข,ของกบิลพัทยุคพุทธกาลเนี่ยที่ทําให้เราระลึกนึกถึงกรุงกบิลพัทเนี่ยเออตอนไหนดีจริงๆมันมีหลายตอนใช่ไหมมีหลายตอนนะมีหลายตอนเะยเกี่ยวกับกบิลพัทมีตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดพระญาติที่เมืองกบิลพัทมีตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาป้องกันพระญาติป้องกันพระญาติจากที่จะถูก ฆ่าล้างตระกูลนะเนาะแล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้ามาห้ามพระห้ามญาตินะมีมีพระเจ้าุูมปางห้ามญาติก็มีใช่ไหมที่ทะเลาะก,กันเรื่องน้ําอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนเด่นๆของพี่ว่านะนั่นในวันนี้นะขอพูดเรื่องนี้นี่นเรื่องนี้ก็เลยกันนะในตอนอพุทธกาลเนี่ยก็คือฝนโบกครพัชซึ่งฝนโบกครพัชเนี่ยเคยเกิดขึ้น แล้วในเมืองกบ,บิลพัทเก่าหรือเมืองเชตุดอนตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดเป็นใครนะพาเวสสันดรแล้วก็มาบังเกิดขึ้นในยุคพุทธกาลด้วยไงและที่เมืองกบ,บิลพัทนี้ด้วยนะจำได้ไหมตอนที่คือมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างนี่มันเออมันเรื่องซ้ำๆนะแต่ไม่ซ้ำนะซ้ำๆแต่ไม่ซ้ำนะ ก็คือฝนโบกกระพัดที่เคยเกิดที่สมัยตอนอที่พระสมัญาเจ้ามันเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วเกิดตก,ตก,ตกลงมาตามท่าม,า,ามกลางพระญาติที่มาประชุมกันอ่ะตอนพระเวสสันดรน,นี่คือตอนที่พระเวสสันดรถูกขับไล่ใช่ไหมเข้าป่าใช่ไหมไปอยู่ที่เขาอ่านั่นน่ะไปอยู่ในป่าเนาะแล้วก็ตอนที่หลังจากที่กษัตริย์ทั้งหกมาเจอกันอ่ะคือมาตามกลับเมืองอัะนะ หลังจากนั้นปรากฏว่าฝนโบกกระพัดก็ตกลงมาแล้วก็คือพอเจอกันปุ๊บก็คือสลบนึนกออกไหมดีใจจนสลบบ้างเนาะแล้วก็ฝนโบกกระพัดตกลงมาก็ฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยฝนโบกกระพัดนี่ก็ก็มาตกอีกครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะหลายครั้งเหมือนกันนะหลายครั้งไหมหลายครั้งแต่ครั้งสําคัญที่เราจะพูดถึงที่กรุงกบิลพัฒก็คือตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด พระญาตินะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเราจะคุยตรงนี้ต่อเรามาฟังเพลงสักนิดดีไหมนะเพลงที่ทําให้เรานึกถึงถึงพระพุทธเจ้าในตัวเราแล้วกันนะอ่าฟังเพลงอาณาจักรพระเจ้าในตัวในตัวเรานะตกชิวุเลอโลหิมตกชิวุเลอโลหิมตกชิวุเลอโลหิม Who oh, rainbows for oh, the special place, the special place for oh, นินเดินเดินสายรุ่งนั้นพอสุดแสนพิเศษนินเดินแสนพิเศษและนั่นคือสวรรค์แต่บางทีหลายคนเข้าใจแล้วว่านินเดินแสนพิเศษนั้น สูงยิยิ่ฟ้าอาณาจักแห่งพระเจ้านั้นอยู่ภายในตัวคุณหากมีเพียงเวลาสักนิดนิ่งสักหน่อยสมาธินำจะรู้ความจริงอาณาจักแห่งพระเจ้านั้นอยู่ภายใน I know นิงสักหน่อยสมาธินำจะรู้ความจริงพานาจักแห่งคอง์ประเจ้านั้นยู่ภายใน เรื่องราวที่เราได้ได้คุยกันนี่นะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องราวที่มันยาวนานนะแล้วก็เรื่องราวที่จะจะรู้ได้ก็ด้วยการจากที่เรื่องของพระสมัมมาจ้าท่านได้เป็นไงระลึกใช่ไหมระลึกชาติเข้าไปต่างๆนีเป็นความรูต้ตรงนั้นซึ่งความรู้นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนในตัวในตัวเรานี่เองเนาะทีนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายมาถึงกรุงกบิลพัฒจนมาถึงกบิลพัฒ์ในยุคป,ป,ปัจจุบันนะ ยุคปัจจุบันในยุคพุทธ,ธกาลเนี่ยเราจะเห็น,นว่าเส้นทางของอการบังเกิดขึ้นของกรุงกบิลพัทย,ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็สากวงจ์วงก็ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงทงในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทึ่งต้นวงเมื่อกี้คือมหาเทอะไรนะมหาสมมติเทวราช,ชมาตั้งแต่ต้นๆของกับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเป็นพระเวสสันดรแล้วก็จะมาบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ในยุคสุดท้ายในชาติสุดท้ายเนี่ยนะในชาติสุดท้ายที่เราเกิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าชาติสุดท้ายของพระสัมมาจ้าบังเกิดประสูติที่ไหนก็คือที่ที่นี่แหละนะแล้วก็ตรงนี้มาถึงจุดที่ว่าพระสัมมาจ้าสร้างบารมีมาจนกระทั่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่ประสูติที่ที่กบิลลัพัทเนี่ยนะในสาจสวนลุมพินีเนี่ยสิ่งที่พระองค์ก็ทรงทำแน่นอนเพื่อโปรดชาวโลกใช่ไหม โปรชาวโลกแต่ว่าจริยาหรือคือสิ่งที่พระองค์ประพฤติหมายถึงว่ามีอยู่ยาสามอย่างสามอย่างอันหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือ,อพุทธาจริยาคือการปฏิบัติของใน,ในฐานะที่เป็นพระสมมาเจ้าเช่นทรงบัญญัติสิกขาบทอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือพุทธาจริยาอันที่สองก็คือโลกัตถจริยาก็คือโปรดชาวโลกที่เราพูดตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ยกตัวอย่างในเรื่องของพุทธกิจ5ประการใช่ไหม แล้วก็ปฏิการที่3ก็คือยาตัทธจริยาคือโปรโดใครโปรโดพระญาตินะโดยเฉพาะที่ก,กรุมกับเรียมพัทก็คือพระญาติของพระองค์เองหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้มาโปรโดทันทีถูกไหมนะกว่าจะมานี่ก็ต้องใช้เวลาอยู่มันก็ต้องโปรโดผู้อื่นก่อนนะนะตั้งแต่ โปรดตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารชัด,ดินอะไรต่างๆที่เยอะแยะไปหมดแล้วแล้วถึงจะว่าจะเสด็จมาจกนกระทั่งพระเจ้าสุดโทธนะต้องรอแล้วก็ทนไม่ไหวจกนกระทั่งต้องให้อมสา์ไปทูลอัญเชิญพระสมมาเจ้าเสด็จคืนสูนิวัตอนิวัตกลับมาสู่พระนครกบ,บิลพัทอมสา์ไปตั้งโอ้โหไปก็หายจ้อยไปตั้ง9้าชุดใช่ไหมจกนกระทั่งการุทายีอามาตซึ่งเป็นสาชาชิของพระองค์เนี่ย ไปถึงจะสําเร็จแล้วก็ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จมาโปรดพระญาติที่กรุงกับิลพัทในครั้งนั้นนะดังนั้นเราโยมมาถึงตรงจุดนี้เลยนะก็พอเสด็จมาถึงก็ประทับที่พวกพระญาติทั้งหมดก็รวมกันทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายพระราชบิดาฝ่ายญาติฝ่ายพระมารดาก็สร้างสร้างวัดให้ใช่ไหมวัดนั้นชื่อวัดนิโครนิโครธารามนะเป็นป่าสวยงาม พระสมสมาสมเจ้ <vê> าก็เสด็จมา,ราพร้อมพระผิสษุสงฆ์ทั้งหมดสองหมื่นสองหมื่นรูปพอมาถึงปรากฏว่าเจ้าสักยะทั้งหมดเนี่ยเห็นไม่มีความถือตัวนะมีความถือตัวมากเหมือนกันนะมีมาหน้าแดงต่างเยอะมากเลยและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่าในผู้ทีดด่อายุมากกว่าไหวไหมก็ไม่ไหวไม่ได้ดูคุณธรรมเพราะฉะนั้นพระสมมาเจ้าเสด็จมามาที่ทีท่นิโครธารามที่เจ้าสักยะทั้งหมดรอเฝ้า รับเสด็จเนี่ยปรากฏว่าสากยะที่อายุมากๆก็ให้ให้สากยะน้อยๆมาอยู่ข้างหน้าได้อไหมเพื่ออะไรจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไหวใช่ไหมก็ไม่ยอมไหวเพื่องคือพระสัมมเจ้าก็เห็นแล้วว่าทิฏฐิมาหน้าต่างๆมันมีเยอะก็เลยแสดงปฏิหารเพื่อง่ายคือเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าบนอากาศแล้วก็ทําที่จงกรมบนอากาศเดินจงกรมบนอากาศให้ฝุ่นเป็นไงโปรยลงมาสู่ข้างล่าง โปรยลงมาบนพระเศียรของเจ้าสักยะทั้งหลายอะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเมตตมาจนี้เนาะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทหล่นลงมาอย่งทั้งโปรยพระเศียรของเจ้าสักยะทั้งหมดแล้วก็แสดงยม,มกปฏิหารแสดงยม,มกปฏิหารแล้วก็พระ,ะเทวดาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันประชุมถึงหมื่นจักรวาลน,นะนาทีนั้นแล้วก็ภาษาลิบุตรก็ ทูลถามเพื่อให้พระสมัมมาจ้าแสดงแสดงแสดงธรรมอะ่ะแสดงเรื่องของบรารมีการสั่งสมบรารมีทั้งสาทัชก็พระองค์ก็ทรงแสดงแสดงธรรมเล่าเรื่องของพระองค์เองในการสร้างบาลมีตั้งแต่เสียสงไข่กระแสหมากับตั้งแต่ตอนได้รับพยากรณ์นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่บังกรเป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าทุกคนได้ฟังเทวดาก็ได้ฟังเทวดานด้บรรลุธรรมทั้งหมดพันโกดนะเยอะไหมอะ่ะเยอะมากพันโกดคือหมื่นหมื่นล้านใช่ไหม น้า่พันโกธบรรลุธรรมแล้วก็เจ้าสากรรยะทั้งหลายก็เห็นตรงนี้ก็คือเกิดความก็คือทิฏฐิมานะก็ลดลงแล้วใช่ไหมก็พระเจ้าสุทโธนะก็ถวายบังคมคือไหวไหวพระราชอรสคือตอนนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เจ้าสากรรยะทั้งหมดก็ลดทิฏฐิทิฏฐิมานะก็หมดก็กราบไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้พอตอนกราบไหวพระสัมมาเจ้าลงมาจากบนลงจากอากาศลงมาที่ภาคพื้นน่ะ ตอนนั้นเองเป็นตอนที่ฝนบุกขลพัดตกลงมานะฝนบบกขลพัดเป็นอย่างนี้นะฝนบบกขลพัดมีลักษณะคือเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็สายฝนก็ก็เหมือนเสียงฝนธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีลักษณะพิเศษคือถ้าตกลงมาถ้าเราไม่ปรารถนาที่จะให้เปียกก็จะไม่เปียกเลยแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่เปียกแล้วก็ถูกกับกายก็หล่นลงไปเหมือนหยดน้ําตกลงเหมือนใบบัว เพราะปกคลราแปลว่าใบบัวใช่ไหมพัดเนี่ยแปลว่าฝนนะแล้วก็น้ําท่วมไหมถ้าตกเยอะไม่ท่วมพระตกลงมาลงพื้นดินมันก็ซึมซับลงไปเลยมันก็หายไปเลยนะอันนี้คือลักษณนะฝนโบกรนะฝนโบกรนะพระก็ตกท่ามกลางหมู่พระญาติทั้งหมดเลยเอ,อพระภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในในที่นั้นที่อยู่ตั้งสองหมืนะห่นเห็นเหตุการณ์บอกเอ้ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยพระสัมมาจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาแล้วย้อนไปแต่กรุงกาเบ,บินพัดเก่าคือเชตุดอนตอนที่ สมาคมหมู่พระญาติเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นพระญาติชุดนี้อะนะใช่ไหมก็ได,ไดเ้เจอมาแล้วอ่างเงี้ยนะทุกคนก็ชื่นชมพระสมมาสมเด็จเจ้าแล้วก็ทูลกราบาแล้วก็พระสมมาเจ้าก็ทรงแสดงแสดงแสดง,สดงเ,เรื่องราวของอดีตชาติที่เหตุการณ์คือพระเวสสันดรชาดกณที่สวนที่ป่า,าท,ท,ที่ที่วัดนิคโครธารามนี่เองนะมันในเรื่องของกรุงกบิลพัตน์ จากอดีตย้อนมาจกนกระทั่งถึงในในยุคปัจจุบันเนี้ยนะที่นี่เราก็ไดม้มาถึงจุดที่เรียกว่าพระสมบัติเจ้าได้ได้มาโปรดพระญาติแต่ตรงนี้ยังยังมาโปรดตรงนี้คือตอนนี้ที่กรุงที่วัดนิโคทรามในขณะตอนนี้แค่เพียงทําลายทิฏฐิมานะของย่าสักยะแต่การที่จะโปรดให้พ้นจากพ้นทุกข์คือเข้าถึงธรรมเนี่ยต้องใช้เวลาเจ็ดวัน เข้าไปในเมืองได้ไหมหลังยันเข้าไปในเมืองเจ็ดวันก็คือตั้งแต่ปโปรดวันแรกก็ปโปรดพระเจ้าสุโทธทนะให้บรรลุธรรมวันที่สองก็เป็นไงวันที่สองก็ปโปรดพระราชมารดาเขาเรียกพระนางประชาบดีบรรลุธรรมวันที่สามก็บวชพระนางพิมพาวันที่สี่ก็พาเจ้าชายนันทาบวชว,วันที่เจ็ดให้พระลาหุนบวชนะเพราะฉะนั้น การบังเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นของการเกิดกรุงกบิลพัทดังเดิมจะมาถึงปัจจุบันเนี้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำประโยชน์บรรานิชาตสุดท้ายนะได้ทำประโยชน์ให้กับหมู่พญาที่กรุงกบิลพั์สำเร็จไหมสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะเรื่องราวในวันนี้ที่เราได้มาระลึกนึกถึงกรุงกบิลพั์นะผ่านการเวลาที่ยาวนาน แล้วก็เรื่องราวของวงของพระสมัมมาวิจ้าคือคือสากยะวงผ่านการเวลาที่ยาวนานมาถึงตรงนี้ณเวลานี้มันก็ได้ความรู้สึกอย่างดึ่งนะว่าเรื่องราวของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าศาสดาของเราเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่ามีประวัติที่ชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็ชัดเจนไม่ใช่ชัดเจนแค่ชาติดเดียวนะ แค่แวบ,บเดียวนะแต่เป็นการชัดเจนที่เป็นไงยาวเหลือเกินมันชัดเจนมากข้อมูลเยอะมากเยอะมากเลยแล้วเรื่องราวที่เราพูดในวันนี้เรารู้สึกว่ามันยาวมันไกลมากมากเลยถูกไหมมันตั้งแต่ต้นต้นของกลับเลยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันถือว่านานใช่ไหมแต่ว่าในความรู้สึกนานเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับการเวลาแห่งการสร้างบาร,รมีของพระองค์แลที่มีประวัติอ่ะ ที่มีประวัติอ่ะที่เราจะโฟกัสหยิบออกมาแต่ละจุดเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยมากหรือน้อยน้อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงในใน,ใน,ในกลับนี้ใช่ไหมแต่เรื่องราวของพระองค์เนี่ยกี่กลับอ่ะที่สร้างบาร,รมีเด่นเลยอเลยโดยเฉพาะยี่สิบประสงค์สงไข่แสนมหารกรับใช่ไหมหรือตอนที่ได้รับพุทธพยากรแล้วก็สีะสงไข่กับแสนมหารกรับนี่เราพูดในกลับนี้มันหนึ่งเทียบกับแสนกลับก็ต่างกันเยอะไหมก็เยอะไหม แล้วเนี่ยเสียสงไข่ใส่สงไขกระแสกับยิ่งเป็นไงโอ้เยอะมันก็เลยได้เข้าคิดเลยว่าโอ้หเรื่องราวชีวิตของบุคคลสําคัญสําคัญนะที่เราได้มาเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ของตัวเราเองก็เหมือนกันย้อนม,มาดูตัวเองประวัติชีวิตของเราก็คงจะยาวไหมก็ายาวเพราะเราคงสร้างบริมามยาวนานเหมือนกันนะ เพราะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านกรุงกบิลพัทนะถือว่าเป็นพุทธานุสติที่เราจะได้บุญจากการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอโมทนากับทุกๆท,ท่านให้ทุกท่านได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความปรารถนาสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็ขอให้สำเร็จได้โดยได้ง่ายและได้เข้าถึงธรรมะภายในที่สว่างสวยัยติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่และหลวงคุณยายสร้างบุญสร้างบรีอย่างต่อเนื่องตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน